สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานไปกับหมงจ้าชาแนลโดยมีผมหมงมงเลซุงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมานำเสนอนั้นก็ขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยครับผมว่านสิงหะโมราว่านสิงหะโมราจัดเป็นไม้ล้มลุกมีหัวอยู่ใต้ดินลำต้นสั้นโผล่พ้นผิวดินเพียงเล็กน้อยลำต้นเป็นสีชมพูอ่อนขยายพันธุ์โดยการเพราะเมล็ดและวิธีการแยกหัวเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีมีความชื้นสูงและชอบแสงแดดรำไรเวลาปลูกให้กลบดินพอมิดหัวรดน้ำอย่าให้ท่วมขังว่านชนิดนี้มักจะพบขึ้นอยู่ตามบริเวณริมลำธารที่เป็นดินโคลนเลนตามป่าดิบชื้นทั่วไปใบจะเป็นใบเดี่ยวออกเป็นกระจุกใกล้รากแทงออกจากหัวใต้ดินลักษณะใบเป็นรูปเงี้ยงใบหอกถึงรูปหัวลูกศรยาวได้ถึง60ซมปลายใบแหลมโคนใบเป็นรูปเงี้ยงลูกศรขอบใบเรียบท้องใบและหลังใบเรียบส่วนก้านใบยาวประมาณ60ซมมีจุดประสีขาวสีเขียวสีน้ำตาลและสีชมพูส่วนขอบก้านใบจะมีหนามทู่เส้นใบเป็นสีชมพูสดเมื่อยังอ่อนแผ่นใบแต้มสีน้ำตาลแดงกาบใบเป็นรูปเรือมีสีม่วงเข้มอยู่ด้านนอกและมีสีเขียวแกมเหลืองอยู่ด้านในดอกจะออกเป็นช่อเป็นแท่งกลมยาวแทงออกมาจากกาบใบและมีใบประดับขนาดใหญ่คล้ายกาบสีน้ำตาลหุ้มอยู่ด้านหนึ่งสรรพคุณของว่านสิงหะโมราก้านนำไปผันเป็นชิ้นเล็กลองกับเหล้าใช้กินเป็นยาเจริญอาหารช่วยฟอกเลือดบำรุงโลหิตในส่วนของก้านใบลำต้นและใบช่วยรักษาโรคโลหิตจางต้นและใบมีรสร้อนใช้เป็นยาอายุวัฒนะทั้งต้นนำมาดองเหล้าใช้กินเป็นยาบำรุงธาตุใช้แก้ลมวิงเวียนหน้ามืดซูบซีดช่วยย่อยอาหารช่วยขับน้ำคาวปลาของสตรีดอกมีสรรพคุณช่วยให้ประจำเดือนมาปกติช่อดอกนำมาปิ้งไฟแล้วดองกับเหล้าใช้กินเป็นยารักษาโรคที่สีดวงทวารหรือนำใบมาตำผสมกับเหล้าใช้พอกฝีที่ไม่เป็นหนองให้แห้งหายไปได้ก้านใบใช้ปรุงเป็นยาดูดพิษและกำจัดสารพิษต่างๆส่วนเง่าใช้ฝนกับน้ำหรือเหล้านำไปปิดปากแผลที่ถูกแมงป่องหรือตะขาบกัดจะช่วยลดอาการบวมได้ในด้านความเป็นมงคลเชื่อกันว่าว่านสิงหะโมรานี้มีอานุภาพทางด้านป้องกันพูดผีปีศาจและเป็นว่านคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติต่างๆอีกด้วยเวลาที่จะรดน้ำให้ท่องคาถาอิติปิโสหรือนะโมพุทธายะสามจบก็จะทำให้ผู้เป็นเจ้าของนั้นได้ในสิ่งที่ประสงค์ไว้ตามใจปองเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางช่องได้นำเสนอผ่านพ้นไปแล้วนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระและความบันเทิงบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม